ชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมยังส่ง SMS กันเข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามค่ะ4221606มาต่อกันเลยค่ะจากคุณนะไม่บอกชื่อนะคะเกิดวันอังคารที่22สิงหาคมปี15นะคะเวลา 17:00 ปีนี้ค่ะอาจารย์จะขายบ้านหลังเก่าได้เมื่อไหร่คะก็ปีนี้พอจะขายได้แล้วนะครับนะครับมีโอกาสจะได้ขายบ้านคือตามดวงเนี่ยนะเรื่องการขายบ้านเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะขายได้แต่ว่าต้องตัดใจเรื่องราคานิดนึงคือไม่ได้ดังใจนิดนึงแต่ไม่ได้ขาดทุนหรอกแต่ว่าจะได้น้อยกว่าที่คุณคาดหวังถ้าคุณอยากจะขายบ้านนะครับนะก็ขายได้ครับแล้วปีนี้มีโอกาสจะได้ขายนะคะนะครับช่วงขายคือหลังปีใหม่ครับค่ะก็ผ่านปีใหม่ไปก่อนเนาะก็ต้องผ่านปีใหม่ไปก่อนนิดนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประพัฒน์สอนนะคะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17นะคะเวลาเดี๋ยว26สิงหาคมนะคะปี17ค่ะเวลา 1:46 นฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะชีวิตบั้นปลายค่ะอาจารย์โอ้ต้องบั้นปลายเชียวเลยครับจะลำบากไหมคะดวงนี้เป็นดวงที่ต้องพยายามทำตัวให้ชินกับความทุกข์ค่ะเพราะดวงนี้เป็นดวงที่ทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จและสมหวังเลยและเป็นดวงที่ต้องมีความอดทนใช้ความอดทนนานมากกว่าจะสำเร็จเนี่ยต้องใช้ความอดทนสูงค่ะเพราะฉะนั้นดวงนี้บั้นปลายเนี่ยดีขึ้นชีวิตดีขึ้นแต่หมายความว่าจะสบายแบบเขาเนี่ยก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับก็เพราะว่าเป็นคนที่ต้องแบกภาระและแบกทุกข์ตลอดชีวิตค่ะนะครับเอาละแต่ว่ามีความสำเร็จครับไม่ต้องกังวลเพียงแต่ว่าภาระมันเยอะบ้านปลายอยู่แบบหรูหรามีหน้ามีตานะถ้าอยู่ต่างจังหวัดน่าจะได้เป็นอบต.หรือผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณวิทยานะคะเกิดวันที่11เมษายนปี21นะคะวันอังคารเวลา11นาฬิกา11นาฬิกามีโอกาสจะรวยไหมครับการงานการเงินเป็นอย่างไรบ้างดวงนี้นี่นะครับมีโอกาสจะรวยไหมผมว่าต้องบอกว่ารวยอะนะแต่ไม่ได้ว่ารวยแค่ไหนบอกไม่ได้เพราะปัจจัยคนรวยเราเคยอธิบายเรื่องนี้แล้วว่าขึ้นอยู่กับอาชีพขึ้นอยู่กับสังคมด้วยแต่ว่าถ้าเทียบอยู่ว่าคุณอยู่ตรงไหนคุณรวยกว่าตรงนั้นรวยกว่าเขาแถวนั้นนะครับนั่นก็คือตรงนี้การงานค่ะการงานเนี่ยดวงนี้เป็นงานที่มีลักษณะเหมาะกับงานอิสระเหมือนกันแล้วก็ทำงานแล้วเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับดวงนี้เหมาะกับงานที่เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อการประสานงานกับคนนะครับแล้วเหมาะกับเรื่องการค้าที่ดินด้วยนะรวมทั้งเหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวพวกอสังหาริมทรัพย์และเครื่องจักรนะสามารถทำได้ทั้งเครื่องจักรและก็เรื่องที่ดินเงินเยอะนะเนี่ยใช่ครับว่าพวกนี้ถึงจะมีโอกาสรวยมากไงค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะคุณวุฒินะคะเกิดวันที่16พฤศจิกายนปี31วันพุธนะคะเวลา 9:55 นเนื้อคู่เป็นอย่างไรคะอาจารย์แล้วก็การเงินด้วยค่ะดวงนี้เนี่ยเป็นคนที่มีเนื้อคู่เยอะนะครับนะจะมีเนื้อคู่หลายครั้งค่ะนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะช่วงนี้เนี่ยจะยังไม่มีโชคในเรื่องคู่ค่ะนะจนกว่าจะเป็นปี60นะหลังมันเอาว่าหลังวันที่16พฤศจิกายนของปี59พอจะมีโชคในเรื่องความรักดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องการเงินช่วงนี้เงินรั่วตลอดเลยฮะไปถึงสิ้นปี60เลยไปไหนหมดหน้ามีเท่าไหร่ไม่พอใช้ครับนะคะอ่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งกันเข้ามานะคะมีอีเมลนะคะมีชื่อไหมจากคุณพลนะคะเกิดวันที่22กันยายนปี22นะคะแต่ว่าเวลาเกิดนะคะไม่แน่นอนค่ะอาจารย์อยู่ที่ประมาณตี2ถึงตี5นะคะเช้าเป็นวันเสาร์ถามอาจารย์นะคะบอกว่าเพิ่งได้งานเป็นงานขับรถส่งของเป็นอย่างไรบ้างคะดวงนี้เนี่ยนะครับโดยลักษณะดวงเนี่ยนะครับโดยลักษณะดวงเนี่ยมักจะทำงานหรือว่างานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นธุรกิจด้านบริการธุรกิจบริการก็คือขับรถส่งของทำอของให้เขามันเป็นลักษณะธุรกิจด้านบริการอยู่แล้วเพราะงั้นโดยพื้นฐานและลักษณะเนี้ยก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับอาชีพของคุณจะตั้งหลักได้ด้วยการทำงานด้านให้บริการผู้อื่น
แต่ว่านี้ก็คือโอเคแล้วก็ถือแล้วโอเคแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องมาเป็นทำด้วยตัวเองไงค่ะครับครอบครัวอยู่ไปเป็นอย่างไรบ้างขึ้นๆลงๆอยู่มา5ปีแล้วค่ะคือครอบครัวยังอยู่ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันรุ่มๆดอนๆเนื่องจากการเงินคุณรุ่มๆดอนๆนั่นแหละค่ะครับก็อยู่ที่การเงินด้วยใช่ครับเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย9164ค่ะ916416เนี่ยนะเลขตัวนี้แปลว่าคู่สมพลแปลว่าต้องทำงานดิ้นรนต้องใช้ความสามารถสูงส่วน64เนี่ยเป็นความมั่นคงแต่พอรวมกันไปแล้วเนี่ยนะเลขพวกนี้คือต้องทำงานหนักแล้วมีความสำเร็จยิ่งขยันยิ่งได้มากค่ะนะครับก็แปลว่าเลขนี้เลขดีครับแต่คุณต้องทำงานและขยันมากนะคะแล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามเข้ามาผ่านทางอีเมลของรายการของเราได้นะคะ miracle_ph@hotmail.com นะคะรวมถึงเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์และพูดคุยกันได้ที่ www.miraclechannel.tv.net นะคะและติดตามชมรายการของเราย้อนหลังโดยเฉพาะในช่วงแรกนะคะที่ทางวิเชียรนำสาระน่ารู้มาฝากคุณผู้ชมนะคะได้นะคะทาง YouTube นะคะ Miracle Channel Wenwak TV Thailand แล้วสัปดาห์หน้าค่ะเรามาต่อกันนะคะวิถีชีวิตของชาวราศีมีนและเมษนี่และเมษใช่ครับนะคะก็ติดตามชมกันเอาเป็นว่าวันนี้นะคะแพรและอาจารย์วิเชียรต้องลาไปก่อนพบกับรายการชีวิตพิชิตดวงได้ใหม่นะคะวันอังคารหน้าเวลา 18:00 น.ถึง 13:30 น.วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ